ด้านหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่20เข้าพบปะกลุ่มดาวะสัญจรที่เดินทางมาแสวงบุญในพื้นที่พัฒนาสัมพันธ์ภายในชุมชนครับที่จังหวัดปัตตานีร้อยโทชายชัดวรดีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2004นำชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้าใจลงพื้นที่มัสยิดอิหม่านดูดานหรือมัสยิดบ่อดานหมู่5บ้านเกาะบาตอตำบลเมาะมาวีอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีครับเพื่อเข้าพบกลุ่มดาวะสัญจรที่เดินทางมาแสวงบุญในพื้นที่จำนวน120คนเพื่อพัฒนาสัมพันธ์พูดคุยเรื่องราวการแสวงบุญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาจิตใจของพี่น้องในแต่ละชุมชนที่ได้เข้าไปแสวงบุญเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมและอาจเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อยุติเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมกันนี้ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีพในการเดินทางแสวงบุญให้กับกลุ่มดาวะดังกล่าวอีกด้วยครับขณะเดียวกันค่ะร้อยโทสิทธิชัยทวิทางกูลผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่2006หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20นำชุดปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นใจร่วมกันกับนายอาสมิงสามะนะคะผู้นำชุมชนหมู่ที่5บ้านจาระบองอตำบลเขาตูมเข้าพบปะสัมพันธ์นะคะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของคณะครูแล้วก็นักเรียนโรงเรียนตาดีกาค่ะมัสยิดเราดอดุสซอรีฮินนะคะโดยเข้าไปให้ความรู้เรื่องของหน้าที่ของพลเมืองดีปลูกฝังในการรักสถาบันหลักของชาติให้ความรู้ประวัติความเป็นมาและความหมายความสำคัญของธงชาติไทยในการนี้ค่ะก็ได้มีการมอบธงชาติไทยผืนใหม่ให้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการมอบยาเวชภัณฑ์รวมไปถึงขนมค่ะให้กับน้องๆนักเรียนแทนความห่วงใยจากพี่ๆทหารในพื้นที่ค่ะ